การนำแดงที่ดาถาวรเศษนะครับบอกว่าจะระดมพล2องแ0,000คนกระจายลงพื้นที่ทั่วประเทศตรวจสอบทุกเหน่วยเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับ